สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะวิทยาศาสตร์ม .3 เล่ม1เรื่องคลื่นแสงนะคะอยู่ในหน้า102นั่นเองค่ะโอเคใครยังงงๆมาทำไปด้วยกันนะคะข้อ1นะคะโจทย์ยาวโจทย์ไม่ยาวค่ะแต่ว่าคำตอบยาวลูกคลื่นกอและขอไข่นะคะเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นในเวลาที่เท่ากันโอเคดังภาพนะคะคลื่นกอและคลื่นขอโจทย์อยากรู้ว่าความยาวคลื่น amplitude แล้วก็ความถี่ของคลื่นทั้งสองขบวนต่างกันไหมอย่างไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอันนะคะดังนั้นครูขอดูที่ภาพอ๋อโอเคครูลืมไปอันนี้ครูใส่ภาพไว้ให้แล้วดังนั้นไปดูภาพไปเลยดีกว่าเนาะเอ๊ะทำไมมันใหญ่มากอ๋อโอเคครูรวมเลยมั้งครูทำไว้นานแล้วไงครูมาเพิ่มตรงนี้โอเคดังนั้นคลื่นกอโอเคครูมีภาพให้แล้วดังนั้นเรามาดูภาพตรงที่ครูทำเอาไว้ความยาวคลื่นความยาวคลื่นนะคะเด็กๆครูบอกเลยว่าลูกวัดได้กี่แบบก็ได้3แบบ4แบบก็ได้ถ้าเราเข้าใจค่ะครูจะวาดให้ดูนะเส้นเขียวนะถ้าเกิดว่าลูกเริ่มนับจากตรงนี้เห็นไหมลูกมันขึ้นผ่านเส้นนี้แล้วก็ลงแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมแบบนี้เขาเรียกว่า1ลูกคลื่นแล้วระยะห่างจากจุด1ถึงจุด2ก็เรียกว่าความยาวคลื่นนั่นแหละเด็กๆโอเคไหมตรงนี้นะต่อไปถ้าครูใช้แบบที่2ค่ะครูวาดแบบใหม่สมมติว่าครูมาเริ่มจากตรงนี้แทนครูใช้สีเขียวอ่อนโอเคถ้าครูมาเริ่มตรงกอไก่มาเริ่มตรงความสูงสูงสุดก็ต้องลงไปจนต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปจนจุดสูงสุดไปจนถึงขอไข่อันนี้ก็เรียกว่าความยาวคลื่นเหมือนกันยังวัดได้อีกถ้าเกิดว่าลูกมาเริ่มตรงไหนอีกเริ่มจากตรงนี้ยังได้เลยค่ะเห็นไหมลงให้สุดแล้วขึ้นให้สุดแล้วกลับมาตรงนี้ที่จะสามารถจาก A ถึง B โอเคไหมอันนี้ก็เป็นไงเหมือนกันระยะจาก A ถึง B ก็คือความยาวคลื่นเช่นเดียวกันมันจะเท่ากันหมดลูกอยู่ที่ลูกจะวัดยังไงและเส้นสุดท้ายลูกจะวัดจากท้องคลื่นก็ได้ค่ะท้องคลื่นไปถึงท้องคลื่นถัดไปก็คือเป็น x กับ y แล้วกันเคลียร์ไหมดังนั้นนะคะการหาความยาวคลื่นหรือว่าคลื่นหนึ่งลูกหาได้หลายแบบแต่ว่าลูกเริ่มตรงไหนลูกต้องจบให้ถูกแค่นั้นเองดังนั้นถ้าให้ครูผมแนะนำลูกเริ่มจากตรงนี้หาง่ายสุดจุดอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปให้สุดแล้วลงไปท้องคลื่นแล้วก็กลับมาที่เส้นเดิมแบบนี้ง่ายสุดถ้ารูปพิจารณาดีๆมันจะครบ1วงกลมนั่นเองเนาะถ้าเอามาต่อกันนะคะโอเคดังนั้นครูกลับมาที่เดิมแล้วนะว่าตกลงเราตอบยังไงดีข้อกอไก่ไม่ใช่ข้ออะไรค่ะก็คือเรื่องของความยาวคลื่นดังนั้นไปดูคำอธิบายก่อนเนาะครูบอกว่าความยาวคลื่นคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบ1รอบก็คือเป็นวงกลมเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วมีขนาดเท่ากับระยะในแนวระดับระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่นหรือท้องคลื่นที่อยู่ถัดไปก็ได้ดังภาพดังนั้นครูสรุปเลยค่ะว่าคลื่นกอและคลื่นขอมีความยาวคลื่นเท่ากันเพราะว่าลูกเริ่มจากตรงนี้ค่ะนี่มันบรรจบอยู่ตรงเส้นนี้ลูกเห็นไหมต่อไปคลื่นขอค่ะความยาวคลื่นขอเห็นไหมเท่ากันดังนั้นเท่ากันนั่นเองต่อไปเรื่องของ amplitude ละ amplitude ไม่เท่าแล้วค่ะ amplitude คืออะไรทุกดูนะ amplitude คือความสูงของสันคลื่นหรือท้องคลื่นเราวัดเมื่อไหร่ล่ะวัดจากระดับเดิมตรงไหนคือระดับเดิมระดับเดิมคือเส้นนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าแนวระดับนั่นเองเขาเรียกว่าเส้นแนวระดับดังนั้นค่ะวิธีการง่ายสุดลูกจะต้องลากจากแนวระดับไปยังสันคลื่นหรือท้องคลื่นก็ได้คราวนี้เด็กๆอาจจะแบบเอ๊ะครูบอกอันไหนคือสันคลื่นกับท้องคลื่นสันก็คือจุดสูงสุดนะคะสันคลื่นก็คือจุดนี้กับจุดนี้ถ้าตามภาพนะต่อไปถ้าท้องคลื่นก็คือจุดต่ำสุดของคลื่นนั่นเองค่ะก็คือจุดนี้กับจุดนี้เคลียร์นะดังนั้นการลาก amplitude ก็คือลูกเป็นไงคะลากจากแนวระดับขึ้นไปจนถึง
ท้องคลื่นเอ้ยสันคลื่นหรือว่าลากจากในระดับไปท้องคลื่นก็ได้อันนี้ยาวประมาณนี้ต่อไปไปดูคลื่นขอไข่ค่ะลากจากแนวระดับไปสันคลื่นมันจะสั้นลงมาลากจากแนวระดับไปท้องคลื่นสังเกตว่าแอมพลิจูดต่างกันค่ะโดยแอมพลิจูดกอไก่มากกว่าแอมพลิจูดของคลื่นขอไข่นั่นเองต่อไปคำถามสุดท้ายเรื่องความถี่ค่ะความถี่ก็คือจำนวนรอบเลยนะเดี๋ยวดูภาพไปด้วยความถี่คือจำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบ1รอบเด็กๆมาดูด้วยกันค่ะว่าลูกกอไก่มีคลื่นกี่ลูกอันนี้1ต่อไปอีก1ดังนั้นรวมมีคลื่น2ลูกค่ะโจทย์บอกว่าใน1วินาทีค่ะเด็กๆลืมโจทย์แล้วแน่เลยใช่ไหมครูยังจำได้อยู่เลยต่อไปอันนี้ก็คือลูกที่1อันนี้ก็อีก1ลูกดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคลื่น2ลูกใน1วินาทีดังนั้นค่ะคลื่นกอและคลื่นขอมีความถี่เท่ากันสูตรของความถี่ก็คือเท่ากับจำนวนลูกคลื่นนะคะหารด้วยเวลาค่ะดังนั้นถ้ารูปมาตั้งหารตามเรื่องนี้ก็คือ2หารด้วย1นะคะหน่วยก็คือเป็นรอบต่อวินาทีนั่นเองดังนั้นเท่ากันค่ะ2รอบต่อวินาทียากไหมพยายามทำความเข้าใจหน่อยเนาะครูว่าเรื่องนี้ถ้าลูกแบบฟังดีๆแล้วเข้าใจคือจะกลายเป็นบทง่ายไปเลยค่ะเพราะไม่ต้องจำอะไรเยอะคราวนี้ค่ะข้อ2เขาบอกว่าคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดไปทางขวาโอเคเป็นเวลา2วินาทีเด็กๆมาแล้วค่ะเวลามาแล้วเดี๋ยวต้องเข้าสู่คำนวณแน่นอนได้ระยะทาง40เซนติเมตรดังภาพโอเคโจทย์อยากรู้แอมพลิจูดความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่โอเคงั้นครูเฉลย2ข้อก่อนเนาะเพราะข้อ3มันไหวไหมเดี๋ยวครูดูก่อนภาพเล็กหน่อยนะเด็กๆดูในหนังสือประกอบไปด้วยดีไหมไม่อยากให้เราตาเสียไงน่าจะพอดีแอมพลิจูดครูวาดก่อนเลยเราจะได้ฝึกเป็นด้วยก่อนจะไปดูคำตอบแอมพลิจูดลากจากไหนแนวระดับแล้วขึ้นไปที่ไหนลูกนี่โอ้โหลูกศรครูใหญ่ไปไหมเปลี่ยนหรือยังกับอาจลากจากแนวระดับไปที่สันคลื่นหรือไปที่ท้องคลื่นก็ได้ดังนั้นก็ต้องตอบกี่เซน5เซนค่ะเห็นไหมนะ5เซนติเมตรต่อไปคำตอบที่2ความยาวคลื่นมีค่าเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะเด็กๆว่าจากไหนดีนี่ไงเริ่มคลื่นตรงนี้ค่ะป้าบมาตรงนี้ป้าบมาตรงนี้โอเคจบที่เลขอะไรเลข16ก็จบตอบ16เซนนี่คือ1ความยาวของ1คลื่นนั่นเองเป็นย่างต่อไปความถี่ค่ะความถี่จำสูตรได้ไหมความถี่ก็คือจำนวนคลื่นหารด้วยเวลาดังนั้นครูเข้าสูตรเลยนะคะความถี่มีค่าเท่ากับคลื่น 2.5 ลูกหารด้วยเวลา2วิดังนั้นคำตอบคือ 1.25 รอบต่อวินาทีถ้าลูกจะไม่เขียนรอบต่อวินาทีลูกเขียนว่าเฮิร์ตซ์ก็ได้นะคะเป็นหน่วยของความถี่เด็กๆจะให้ครูช่วยหาไหมเนี่ยว่ามันมีคลื่นกี่ลูกสีดำนั้นคือลูกหนึ่งแล้วใช่ไหมนี่ไงคลื่นลูกที่2แล้วนี่ไงอีกครึ่งลูกถูกไหมเลยเป็นที่มาของจำนวนคลื่นของครูโป่งคือ 2.5 ลูกน่าจะได้นะไปต่อข้อ3ค่ะข้อนี้สั้นดีจังข้อ3คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดมีพลังงานมากที่สุดลูกจำไปเลยค่ะก็คือรังสีแกมมาค่ะมีพลังงานมากที่สุดลูกจำไว้สิ่งที่มีพลังงานมากที่สุดเหตุผลเดียวเลยคือเพราะมีความถี่สูงที่สุดนั่นเองข้อ4นะคะคำถามก็คือแสงเลเซอร์คืออะไรและอยู่ในช่วงความถี่ใดของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรมอย่างไรได้บ้างก็แสงเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็ย่อมาจาก light amplification by stimulated emission of radiation ซึ่งความหมายก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของแสงที่เราอะมองเห็นนะคะที่มีความยาวคลื่นที่มีความเฉพาะค่านั่นเองเช่นแสงเลเซอร์สีแดง
ก็จะมีความยาวคลื่นเท่านี้แล้วก็มีความเข้มสูงนั่นเองซึ่งเราสามารถนำเลเซอร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้เช่นการสื่อสารนะคะใช้เลเซอร์สำหรับขนส่งสารสนเทศเส้นใยนำแสงนั่นเองด้านการแพทย์เด็กๆน่าจะเคยได้ยินค่ะผ่าตัดด้วยเลเซอร์จินตนาการไม่ออกเนาะแต่เขาทำได้นะคะใช้ในการผ่าตัดต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ5เหตุใดยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์จึงต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งสัญญาณกลับมายังโลกเหตุผลก็คือยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์ต้องใช้เพื่อส่งสัญญาณมายังโลกเพราะว่าระหว่างดาวเคราะห์และโลกเป็นสุญญากาศค่ะซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถผ่านได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนั่นเองเดี๋ยวครูรู้หน่อยครบหมดทุกข้อละนะคะใครดูไม่ทันนะคะเด็กๆ ก็หยุดวิดีโอไว้เนาะแล้วก็ค่อยว่ากันติดตามกันคลิปต่อไปได้ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย